สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเชื่อตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมเนี่ยเชื่อตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่ามันมีวิญญาณอยู่ร่วมกับเราตลอดเวลาอะไรทำนองนี้หรือก็มีหลายๆคนผมพูดอย่างนี้เลยว่าไม่เชื่อคิดว่าพวกผีวิญญาณนั่นก็คือแบบจินตนาการขึ้นเองว่ามันเป็นผีมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือคนหรือเงาอะไรบางอย่างแค่นั้นก็มีหลายๆคนเนี่ยเชื่อกันแบบนั้นก็แล้วแต่กันนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของผีที่มีประวัติมายาวนานนะครับซึ่งประวัติของผีเนี่ยมีมากกว่าเป็นพันปีแล้วที่มีคนพบเจอหรือพบประสบการณ์ในการเจอวิญญาณต่างๆอะไรทำนองนี้แล้วก็แต่ละพื้นที่หรือทวีปหรือประเทศต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องราวของผีหรือวิญญาณแตกต่างกันไปนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยมันมีความเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ปุถุชนคนเราเนี่ยได้เสียชีวิตไปเนี่ยวิญญาณจะออกจากร่างและยังคงดำรงอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายจะแหลกเหลวหายสลายไปตามกาลเวลาก็ตามมันก็มีหลายๆวัฒนธรรมหรือหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการจัดพิธีศพขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้วิญญาณของศพนั้นน่ะมาหลอกหลอนผู้คนต่างหากถามว่ามันช่วยได้ไหมผมก็บอกเลยว่าสำหรับผมนะผมว่ามันไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะว่าคนรู้จักหรือคนรอบๆเนี่ยก็เจอผีเจอวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ช่วยแหละและมีอยู่หนึ่งสิ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือพูดผีต่างๆนะครับนั่นก็คือสถานที่มันเกี่ยวข้องยังไงอะสถานที่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตรงที่มันจะมีวิญญาณที่มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้พูดผีวิญญาณเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้พูดผีวิญญาณเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่วิญญาณเคยสิงสถิตอยู่หรือสถานที่ที่วิญญาณเสียชีวิตไปอะไรทำนองนี้นอกจากวิญญาณจะปรากฏตัวให้หลายๆคนหรือบางคนได้เห็นแล้วเนี่ยมักจะมีสัญญาณแปลกๆหรือสัญลักษณ์ที่พอจะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแปลกๆป๊อกป๊อกคืดไฟเปิดปิดเองก๊อกน้ำเปิดปิดเองนี่คือแบบเบสิกเด็กอนุบาลกลัวกันแต่สิ่งที่สำหรับผมนะหลอนที่สุดนั่นก็คือเครื่องดนตรีไทยเล่นเองตอนกลางคืนแม่เจ้าโอ้โหขนกูเกือบลุกอ่ะแม่คงลุกมาตบกับบานอ่ะมึงเปิดดนตรีไทยทำไมวะเนี่ยตีสองตีสามก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องพูดผีวิญญาณเนี่ยมันมีการพบเจอมานานนับพันปีแล้วด้วยนะครับในศตวรรษที่1พี่นีโคหนุ่มได้เขียนจดหมายถึงการพบดวงวิญญาณนะครับโดยบันทึกเนี่ยได้กล่าวว่าเขาเนี่ยได้พบวิญญาณชายแก่คนนึงมีหนวดยาวแล้วก็ใส่โซ่ตัวอีกต่างหากผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักโทษที่ถูกจองจำอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าแล้วบันทึกเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าวิญญาณชายแก่คนนี้เนี่ยได้มาหลอกหลอนบ้านของตัวเองที่เอเธนต่อมาในปี856นะครับก็ได้มีการบันทึกพบเจอโปลเตอร์ไกส์เป็นครั้งแรกโปลเตอร์ไกส์คืออะไรโปลเตอร์ไกส์คือวิญญาณที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้สามารถทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้สามารถทำให้เสียงดังได้เหมือนกับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยพอไปดูบันทึกแล้วเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าได้เจอกับโปลเตอร์ไกส์ที่ไร่แห่งหนึ่งในเยอรมนีไอ้โปลเตอร์ไกส์มันได้ทำการรบกวนต่างๆนานานะครับให้กับครอบครัวชาวไร่ชาวนาชาวสวนในหน้าที่แห่งนั้นคือมีการปาหินใส่จุดไฟใส่นั่นเองคือเหมือนกับพอดเรื่องพอดหนังยังไงก็ไม่รู้กูว่ามันไม่ใช่ผีแล้วโจรขึ้นบ้านมึงต่างหากและก็มีหนึ่งในวิญญาณที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็มีรายงานพบว่ามีการพบเห็นวิญญาณดวงนี้เนี่ยมากที่สุดคือผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวิญญาณดวงนี้เนี่ยเก่าแก่มากๆสามารถย้อนไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่6วิญญาณดวงนี้เนี่ยมีชื่อว่าแอนโบลีเป็นพระมเหสีคนที่2ของพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษโบลีเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเธอเนี่ยมีความผิดทั้งกาบฏคบชู้มือที่3นะครับใช้มหาเวทมนต์คาถาโอ้โหเฮ้อะไรต่างๆนานาของเขานั่นแหละไอ้ความผิดต่างๆนานาที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เธอถูกประหารในปี1536ภายหลังจากการเสียชีวิตของเธอก็มีรายงานพบเห็นดวงวิญญาณของเธอหลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวและหลายๆคนเนี่ยก็เห็นเธอเนี่ยลอยเลี่ยวปีละล่องลอยไปลอยมาท่ามกลางอาบแสงจันทร์อยู่ที่หอคอยแห่งลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่จบชีวิตของเธอนั่นเองนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับรวมไปถึงบ้านเกิดของโบลีนอีกตั้งหาก
ีการพบเห็นวิญญาณต่างๆนานาทั่วโลกสหรัฐก็ไม่น้อยหน้าพวกเขาด้วยเช่นกันโดยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการรายงานบอกว่าพบเห็นวิญญาณหลายครั้งโดยเฉพาะที่ทำเนียบขาวแม่เจ้ามึงเล่นของใหญ่เลยทีนี้โดยวิญญาณที่หลายๆคนเนี่ยพบเจอนั่นก็คืออับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาคนที่ถูกลอบสังหารในปี1865นั่นเองนะครับมีรายงานพบเห็นวิญญาณอับราฮัมลินคอนในทำเนียบขาวอยู่บ่อยครั้งจะเป็นเฉพาะคนไปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นแขกสำคัญที่เข้ามาพักในทำเนียบขาวมักจะแจ้งอยู่บ่อยๆว่าเห็นอับราฮัมลินคอนเนี่ยเดินไปเดินมาเดินอะไรก็ไม่รู้อยู่ในทำเนียบขาวทั้งวี่ทั้งวันหรือไม่ก็มีความรู้สึกว่าอับราฮัมลินคอนเนี่ยหายใจลดต้นคอยังไงอย่างนั้นแหละครับใช่เปล่าพ่อครัวเปล่าเดินไปเดินมาอย่างนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าสถานที่เนี่ยมันจะสอดคล้องกับการพบเห็นวิญญาณนะครับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันจะถูกจองจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่และมีสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับเป็นสถานที่ที่เชื่อกันมานักต่อนักว่ามีวิญญาณอย่างมากๆหรือมหาศาลโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยก็ว่าได้นั่นก็คือสถานที่ที่เป็นสนามรบนั่นเองนะครับแน่นอนในสนามรบก็มีการตีลันฟันแทงมีการฆ่ากันเกิดขึ้นก็มีรายงานมาอีกแล้วรายงานจากไหนก็ไม่รู้ว่ามีการพบเห็นกองทหารปริศนาที่ปรากฏตัวในสนามรบสร้างความหวาดกลัวความหลอนให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณแห่งนั้นสนามรบที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือสนามรบเกตตี้เบิร์กที่อเมริกาหรือสนามรบที่ซอมทางเหนือของฝรั่งเศสและอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่ล่ำลือของความเฮี้ยนเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเรือ RMS Queen Mary เป็นเรือสัญชาติอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และได้ปลดระวางในปี1967ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยจะมีแผนว่าจะดัดแปลงเรือแห่งนี้เนี่ยให้เป็นโรงแรมหรูและรีสอร์ทอย่างงามเลยก็ว่าได้มึงจัดสถานที่ให้เหมาะกับการโดนหลอกเลยก็ว่าได้เลยเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็มีคนที่เข้าไปอยู่หรือว่าเข้าไปใช้เนี่ยได้เห็นสิ่งแปลกๆอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแปลกๆที่กูเดินหารอบทั้งวันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนรวมไปถึงพนักงานปริศนาที่มักเดินวนเวียนบริเวณสระน้ำมันไปว่ายน้ำหรือเปล่ารวมไปถึงวิญญาณหญิงสาวที่ใส่ชุดอาบน้ำโบราณอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับพบเห็นวิญญาณของวินสตันเชอร์ชิลอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษอยู่บนเรือควีนแมรี่อีกด้วยเข้ามาสังสรรค์กับญาติผู้ใหญ่ของเขาหรือเปล่านี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับสำหรับต่างประเทศหรือทั่วโลกที่มีการพบเจอวิญญาณหรือพูดผีต่างๆหรือมีการพบเจอมานานนับพันปีอีกด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันแต่ทว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะลงลึกดำดิ่งไปถึงมนต์ดำหรือคาถาวิมนต์วิเศษอะไรต่างๆนานานะครับมันไม่เหมือนกับต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาก็แค่เห็นหรือก็แค่พบเจอแค่นั้นอาจจะมีการพิสูจน์ต่างๆนานาแต่มันจะมีความหลักการหรือวิทยาศาสตร์ใส่เข้าไปในนั้นไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนงมงายอันไหนความเชื่อมันแยกไม่ออกเลยมันปะปนวักวักวนเปลี่ยนเหมือนกับแกงโฮซึ่งมันก็คือความเชื่อนั่นแหละผมไม่สามารถมาบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้คืองมงายเฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือความเชื่อนั่นแหละส่วนตัวผมเชื่อไหมผมว่าเชื่อนะมันก็ไม่ได้การันตี 100% ว่าสิ่งที่เราเถียงกันอยู่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยมันจะไม่มีอยู่จริงส่วนตัวผมเนี่ยเคยเจอไหมไม่เคยเจอแต่ถามว่าครอบครัวผมหรือเพื่อนๆผมเคยเห็นไหมแม่ผมเนี่ยคือถ้าเขาบอกว่ามันมีซิกเซนอะไรทำนองเนี้ยคือแม่ผมเนี่ยจะมีแบบซิกเซนอยู่พอตัวคือในครอบครัวผมเนี่ยแม่ผมจะเห็นอยู่คนเดียวซึ่งแม่ผมเนี่ยมักจะเห็นไอ้ของเหล่านี้อยู่บ่อยๆเห็นจนชินอ่ะเห็นจนแบบมาอีกแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะเป็นบางคนนี่คือวิ่งหัวซุกหัวซุนแล้วนะมันมีอยู่ครั้งนึงตอนที่อยู่บ้านเก่าแม่ผมเนี่ยก็นอนหลับปกติมีอยู่วันนึงรู้สึกว่าเหมือนโดนผีอำแล้วก็เจอคนคนนึงแบบอยู่ปลายเตียงซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบผู้ชายกึ่งหรือแบบตุ้งติ้งแบบสาวประเภท2อ่ะแต่เขาเนี่ยใส่ชุดพ่อขุนอะไรอย่างเงี้ยที่มันใส่ชุดจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยเสื้อขาวๆอ่ะพอนึกออกไหมเขาเนี่ยก็มานอนแทรกตรงกลางแม่ผมเนี่ยจะนอนอยู่กับผม2คนที่เตียงส่วนพ่อผมไปนอนอีกห้องหนึ่งเขาเนี่ยมานอนแทรกตรงกลางระหว่างผมกับแม่แล้วก็ดึงผ้าห่มมาห่มตัวเขาแล้วเขาก็พูดว่าสบายจังเลยแล้วก็หันมาถามแม่ผมว่าเอ้าวันนี้ขายของเป็นไงขายของดีหรือเปล่าแม่ผมก็พูดได้แค่นี้แล้วแม่ผมก็หลับตาท่องอะไรก็ลุกๆๆ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 ๆ
องอะไรของแม่ไปนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บแม่ก็เริ่มขยับได้แม่ก็เรียกพ่อมาเลยพ่อวันนี้ก่อนพ่อก็อะไรมากูกำลังหลับเคิมๆเลยแต่แม่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรแม่ก็บอกว่ามานอนด้วยกันดิพอรุ่งเช้าเนี่ยก็ออกไปขายของที่ตลาดแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งพ่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเหนื่อยจากการขายของแล้วเห็นภาพหลอนอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆหรือเรื่องราวคร่าวๆของครอบครัวผมหรือเพื่อนๆผมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับหรือเพื่อนๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพูดผีวิญญาณยังไงก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าคุณอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ